โอเคครับสวัสดีครับสวัสดีตอนเย็นวันวันแรงงานวันนี้วันที่1พฤษภาคม65นะครับก็พอดีมีหลายๆท่านนะครับทักมาถามส่วนตัวว่าวายกิกี้ตัดยังไงนะครับวายกิกี้มันชิดแม่แล้วตัดยังไงให้ไม่โดนต้นแม่นะครับแล้วก็ชิดแม่มันตัดยากอะไรเงี้ยเดี๋ยวผมสับใบนี้ทิ้งก่อนนี่นะครับหนอนลงนะครับหนอนลงช่วงนี้ต้องคอยดูนะครับเผลอไม่ได้เลยอันนี้วันเดียวนะครับเนี่ยอันนี้วันเดียวนะครับเอาโอเคเดี๋ยวไปเก็บทิ้งขยะฝากไว้ก่อนฝากไว้ก่อนเดี๋ยวไปเก็บทิ้งขยะนะครับเดี๋ยวผมจะตัดชำสัก 3-4 หน่อแล้วผมก็จะชำให้ดูนะครับว่าวายกิกี้ผมทำยังไงนะครับง่ายๆไม่ยากมันก็เดี๋ยวมันจะอยู่ฝั่งนี้นะเดี๋ยวผมตัดให้ดูมันจะมีหน่อเล็กหน่อใหญ่นะครับหน่อเล็กหน่อใหญ่หลักๆ ก็ต้องทำให้ดินนะครับทำเอาน้ำช่วยสักหน่อยเปิดรากให้ดินมันจะมีความชุ่มน้ำนะครับมีความชุ่มน้ำให้มันอ่อนหน่อยถามว่าชำยากไหมมันก็ไม่ได้ยากนะครับมันก็ไม่ยากเดี๋ยวผมจะตัดหน่อฝั่งนี้ด้วยนะครับแล้วก็จะแทงหน่อนี้ออกนะครับเดี๋ยวขอเขย่าหน่อยน่าจะได้อยู่นะเพราะว่ามันมีหน่อเล็กนี่ออกมาอีกหน่อเล็กนี่เดี๋ยวปล่อยให้โตก่อนเดี๋ยวแทงหน่อนี้เดี๋ยวแทงหน่อนี้นะครับหน่อเล็กหนึ่งหน่อใหญ่หน่อเล็กหน่อใหญ่สักได้น่าจะได้สัก 2-3 หน่ออยู่นะครับอย่าไปดื้อทีเดียวนะครับเดี๋ยวต้นแม่พังนะครับต้นแม่ยุบนะครับพอมันยุบทีอ่ะมันไม่ตายหรอกแต่มันใช้เวลาฟื้นสักประมาณ 2-3 เดือนนะครับเดี๋ยวเอาหน่อนี้ก่อนเนื่องจากวายกิกี้เนี่ยค่อนข้างจะชิดแม่นะครับเพราะงั้นมันจะตัดยากอยู่ประมาณนึงระดับนึงเดี๋ยวผมขอจับก่อนถือว่าเอาเรื่องนะครับโอเคตัดไปปักไปด้วยความมั่นใจครับปึ๊บใบมีดปักไปมีคัตเตอร์เนี่ยแหละครับคมๆไปใหม่ๆเสร็จแล้วงอนะครับหักนะครับแล้วก็ฉีกออกมาถ้าอย่างเงี้ยได้ละนะครับถ้าอย่างนี้ได้ละแค่นี้ได้เลยนะครับแค่นี้ได้เลยเนี่ยแค่นี้ลากมีแค่นี้นะครับลากมีแค่นี้นะครับเดี๋ยวผมจะชำให้ดูว่าชำยังไงนะครับอันนี้ใบนะครับความสูงหน่อเนี้ยนะครับเดี๋ยวค่อยวัดให้ดูแล้วกัน1นะครับฝั่งนี้กล้องอาจจะไม่เห็นไม่เป็นไรเดี๋ยวผมจะยกไปให้แล้วกันยกให้ดูแล้วกันนะครับบางทีตัดต้นไม้ก็ใช้ความรู้สึกเหมือนกันนะครับเพราะว่าอมันต้องใช้นิ้วสัมผัสอะถึงจะรู้นะครับว่าจุดที่เราตัดมันโอเคไหมดูรากนะครับ2โอเค2ละฝั่งโน้นดีกว่าหน้านี้เบียด
หลังนี้จะเปียกกับโคลนหน่อยกันนะโอ้อยู่ใต้โคลนเลยไว้ที่หลังหน่อนี้ให้แล้วกันสวยๆเลยใหญ่ๆนะครับโอเคเดี๋ยวตัดใบทิ้งนะครับใบเก่าโอเคเนี่ยครับลากประมาณนี้คราวนี้พวกเนี้ยวิธีชำนะครับวิธีชำนะครับไม่ต้องแช่อะไรทั้งนั้นนี่สามหน่อนี้นะครับวิธีชำชำง่ายๆใช้การชำโคนทำควรจะง่ายสุดครับโดยเราไม่ต้องไปพะวงเรื่องของการแบบว่าดินจะเน่าจะเสียนะครับเดี๋ยวผมเอากระถางควรอีกกระถางนึงนี่ลากเลิกก็ไม่ต้องอ่ะนะครับโหตัวนี้นี่เง่าเด็ดๆเลยนะครับมีหน่อติดมาละนะครับมีหน่อติดมาละความสูงเนี่ยเรียกว่าไม่ต่ำกว่า60เซนแน่นอนนะครับไม่ต่ำกว่า60เซนแน่นอนอันนี้ก็น่าจะสัก30เซนได้นะครับหน่อนี้วิธีนะครับเอาเจ้าหน่อเล็กก่อนนะครับหน่อเล็กไล่เยอะอย่างนี้ไม่ต้องห่วงนะครับดึงใบออกตัดใบทิ้งเหลือไว้2ใบพอชำโคโลอย่าไปห่วงใบครับอย่าไปห่วงใบนะครับดินโคนนะครับดินโคนเป็นดินเก่าดินบัวนะครับแล้วก็มีไอ้เจ้าแหน่แดงคุมอยู่หน้าดินนะครับเจาะมันลงไปนะครับแล้วก็เอาดินบัวหุ้มๆยึดๆมันไว้ให้มันตั้งให้มันแข็งให้มันไม่โน้มไปโน้มมานะครับไม่ต้องไปประวงกับมันมากนะครับแล้ว1นะครับต้นต่อไปหน่อนี้น่าจะสัก60เซนครับ60เซนหน่อนี้อยู่ที่70เซนนะครับ70เซนหน่อที่มีหน่อไหลด้วยหน่อไหลเอ้ยหน่อลูกเขาด้วยเนี่ย70เซนนะครับวิธีชำจกโคนนะครับให้เป็นหลุมช
ช้ำอันดับแรกให้รากเดินก่อนนะครับยังไม่ต้องพูดถึงเรื่องใบมันจะสวยงามนะครับต้นไม้จะแข็งแรงรากมันต้องแข็งแรงเพราะนั้นหลายคนมัวแต่ไปกังวลว่าเฮ้ยมันทิ้งใบมันทิ้งใบใบมันไม่อยู่แล้วใบมันเหี่ยวอะไรอย่างเงี้ยคืออย่าไปใส่ใจเรื่องใบมากนะครับไม้จะแข็งแรงรากต้องแข็งแรงเป็นอันดับแรกใบมันถึงจะสวยนะครับ2นะครับแล้วก็3เหลือสัก2ใบพอนะครับตัดตั้งแต่ใบนอกเข้าไปนะครับเหลือสัก2ใบพอนะครับดินนะครับจกให้มันเป็นรูแล้วก็ฝังมันลงไปแค่นี้นี่คือการชำโคโลเคเซียในแบบฉบับของสวนชายคาบ้านเอาแค่นี้แหละนะครับชำแค่นี้แหละอันดับแรกให้รากเดินก่อนหลังจากนั้นพอรากเดินพอใบใหม่แตกปุ๊บนะครับหลอดใหม่แตกแทงขึ้นมาก็ใช้การเราสังเกตว่าใบมันเดินแล้วนะครับก็ค่อยขยุ่มนะครับขยุ่มเอารากอุ้มรากไปแล้วก็ไปปลูกแบบแห้งได้เหมือนที่ผมปลูกเนี่ยใส่ในไอ้ต้นหลายๆต้นที่ผมเอาให้ดูในสวนเนี่ยนะครับแค่นี้เองนะครับแล้วก็ยังไม่ต้องเอาไปลุยแดดนะเอาไปตัดเอาไปวางไว้ในร่มก่อนนะครับเอาไปวางไว้ในเรือนโรงเพาะชำจะอบหรือไม่อบก็ได้แต่ส่วนตัวผมโคโลเคเซียไม่เคยอบครับนะครับโคโลเคเซียไม่เคยอบนะครับก็จะทำแบบนี้เลยนะใบก็ตัดทิ้งแบบนี้แหละไม่ต้องไปห่วงใบชำโคโลเคเซียไม่ต้องไปห่วงใบนะถ้าใครสนใจก็ทักมาแล้วกันนะครับไอ้เจ้าเงาใหญ่เนี่ยนะครับเดี๋ยวชำก่อนนะชำให้ติดก่อนสัก 2-3 อาทิตย์ค่อยส่งให้กันนะครับใครสนใจทักมานะครับมีไอ้เงาใหญ่นี้ 3,500 อันนี้ 3,000 อันนี้ 1,800 นะครับ 1,800 3,000 แล้วก็ 3,500 ทักมาแล้วกันครับ3อาทิตย์ถึงส่งให้ครับไม่ส่งตอนนี้นะไม่ส่งตอนนี้นะครับเดี๋ยวขอชำให้ดีๆก่อนนะค่อยส่งสนใจทักมาครับช่องทางติดต่ออยู่ใต้คลิปนะครับใต้คลิปผมมีช่องทางติดต่อไว้ให้แล้วนะครับโอเคครับขอบคุณครับสวัสดีครับ